สวัสดีค่ะนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกทุกท่านพระเดชพระคุณพระเทพยานมหามุนีได้เมตตามอบหมายให้ตัวแทนจากมูลนิธิธรรมกายนำเครื่องอุปโภคบริโภคไปให้ความช่วยเหลือพระภิกษุสงฆ์พี่น้องประชาชนตลอดจนทหารตำรวจในพื้นที่4จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจที่จังหวัดปัตตานีและนราธิวาสค่ะเมื่อวันที่8พฤษภาคมพุทธศักราช2555พระเดชพระคุณพระเทพยานมหามุนีท่านเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายประธานมูลนิธิธรรมกายเมตตามอบหมายให้กัลยาณมิตรในจังหวัดนราธิวาสเป็นผู้แทนพุทธบริษัท4ทั้งภายในและต่างประเทศนำข้าวสารอาหารแห้งที่ได้จากโครงการตักบาตรพระ2ล้านรูป77จังหวัดทุกวัดทั่วไทยนำไปมอบให้กับพระภิกษุสงฆ์ชาวไทยพุทธที่อำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบมากกว่า8ปีแล้วจำนวน16ตันโดยทำพิธีรับมอบขึ้นณวัดทองดีประชารามโดยมีพระอภิวัตอภัสโรเป็นผู้แทนรับมอบและมอบให้ที่วัดชนเฉลิมเขตวัดดาแซะและที่พักสงสายทองซึ่งขณะนี้ไม่สามารถออกบิณฑบาตและปฏิบัติศาสนกิจของสงฆ์ได้ตามปกตินอกจากนี้ยังนำไปมอบให้กับพี่น้องประชาชนจำนวน10ชุมชนได้แก่ชุมชนเจริญสุขชุมชนสันติสุขชุมชนสวนมะพร้าวชุมชนตันหยงมะลิชุมชนกูโบชุมชนโกลกวิลเลจชุมชนทรายทองชุมชนดงงูเห่าชุมชนหลังด่านและชุมชนนริศรานอกจากนี้ยังนำไปมอบให้กับเจ้าหน้าที่ทหารเฉพาะกิจนราธิวาส36อาสาสมัครเทศบาลเมืองสุไหงโกลกและอาสาสมัครป้องกันภัยที่ปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยให้กับพระภิกษุสามเณรเพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจการที่ว่าพระอาจารย์ธรรมชโยแกเป็นเพ่งเล็งได้เห็นแล้วว่าทางใต้ของเรานี่ลำบากมากความเป็นอยู่ของประชาชนชาวบ้านแสนจะลำบากแกเพ่งเล็งเห็นแล้วว่าของทุกสิ่งทุกอย่างที่ได้ตักบาตรมานี้ก็ได้มาช่วยบรรเทาความเดือดร้อนแกญาติโยมได้ดีนะก็ช่วยเหลือทั้งชาวบ้านทั้งทหารตำรวจและทั้งวัดที่แสนจะลำบากนะการบิณฑบาตก็ลำบากและการหากินก็ลำบากนี่นะว่าเป็นบุญวาสนาเป็นโชคของญาติโยมทุกคนที่อยู่ทางใต้ที่ได้ท่านได้อุปถัมภ์คำจุนช่วยเหลือด้วยดีมาตลอดนะไม่ว่าจะเป็นครูตำรวจทหารหรือว่าชาวบ้านผู้ส
ึกว่าพระอาจารย์ธรรมชโยมีบุญคุณต่อทั้งคนชาวใต้มากมายนะไม่ว่าการช่วยเหลือเรื่องการเงินหรือว่าการอาหารการกินก็ข้าวสารอาหารแห้งที่ทางหน่วยของผมได้รับไปในคราวนี้ครับก็จะเก็บไว้สำหรับเวลาออกทำงานนอกพื้นที่ครับเพราะที่เราอยู่ที่ถังเราอยู่เนี่ยมันเป็นอาหารสดนะครับการประกอบอาหารคือลงประกอบเลี้ยงก็มีเช้ากลางวันเย็นนะครับจะเอาอาหารแบบสดออกไปตรยุทธ์นอกพื้นที่72ชั่วโมงเนี่ยมันก็ไม่สะดวกก็จะได้รับอาหารข้าวสารอาหารแห้งส่วนนี้ใช้สำหรับภารกิจนั้นครับเป็นการที่ดีมากครับและทำให้แบบชาวบ้านร่วมกันได้มีส่วนทำบุญเจ้าที่ต่างๆครับของหน่วยราชการต่างๆก็ได้รับอนุโมทนาสาธุตรงจุดนี้ไปด้วยครับก็คือก็ทางหมู่สตบจังก็ขอขอบคุณนะคะที่มีของอาหารแห้งมาเข้ามาในหมู่บ้านแล้วก็ได้แจกจ่ายไปรอบหมู่บ้านก็ส่วนมากก็จะแจกออกไปให้ทหารรอบบริเวณที่อยู่รอบๆหมู่บ้านแล้วก็ที่โคแคทคือเป็นหมู่บ้านที่มีไทยพุทธอยู่3หลังนะคะมีครอบครัวอยู่3หลังแล้วก็ไปที่เมืองยอนห่างออกไปจากตัวอำเภอก็ขอขอบพระคุณมากๆเลยค่ะที่มีโอกาสที่โครงการนี้มาถึงในหมู่บ้านแล้วก็ขอเป็นตัวแทนค่ะถ้ามีโอกาสสิ่งไหนที่อยากจะช่วยก็อยากไปร่วมงานด้วยอะค่ะนอกจากนี้ในวันที่9พฤษภาคมพุทธศักราช2555ที่ผ่านมาพระเดชพระคุณพระเทพยานมหามุนีมอบหมายให้กัลยาณมิตรในจังหวัดปัตตานีนำข้าวสารอาหารแห้งที่ได้จากโครงการตักบาตรพระ2ล้านรูป77จังหวัดทุกวัดทั่วไทยนำไปมอบให้กับพระภิกษุสงฆ์และพี่น้องประชาชนในจังหวัดปัตตานีจำนวน48ตันที่อำเภอมายอและอำเภอโคกโพจังหวัดปัตตานีโดยมีท่านพระครูพัทรโสภิตท่านพระครูวิสารธรรมประยุทธ์เป็นผู้แทนรับมอบทำพิธีรับมอบณวัดประเวศภูผาอำเภอมายอจังหวัดปัตตานีซึ่งมีพระภิกษุสงฆ์ที่เดินทางมารับครั้งนี้ได้แก่วัดประเวศภูผาวัดมาลีนิเวศวัดมหิงสุวรรณนิมิตวัดโคกยาคาวัดอัมพวนารามวัดสุขาวดีวัดคามวาสิการามสำนักสงฆ์ควรหยีสำนักสงฆ์แหลมนกและพี่น้องประชาชนจากหมู่บ้านตรังส่วนทางด้านพุทธบุตรและพี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้กล่าวขอบคุณพุทธบุตรและชาวไทยทุกคนที่ได้รวมพลังจัดตักบาตรพระ2ล้านรูป77จังหวัดทุกวัดทั่วไทยและยังได้ร่วมส่งกำลังใจตลอดจนนำอาหารที่ได้จากการตักบาตรส่งความช่วยเหลือมาให้ในครั้งนี้ทุกคนจะขอยืนหยัดต่อสู้ต่อไปเพื่อที่จะทำรงรักษาไว้ซึ่งแผ่นดินไทยและวัดวาอารามของไทยที่อยู่ในดินแดนภาคใต้ให้ดำรงอยู่ตลอดไปดังเรือลำน้อยที่ค่อยพายฝ่าคลื่นลมมรสุมร้ายโดยไม่หวั่นไหวอยู่กลางทะเลด้วยใจทุ่มเทปักใจมั่นยัดสู้โดยไม่หันเหดังเกาะกลางทะเลที่ไม่สวนเซนับว่าเป็นคุณเป็นกุศลอย่างยิ่งพระเดชพระคุณพระเทพยานมหาบุรีได้ปรารภเรื่องนี้มาประมาณ6-7ปีแล้วนับว่าด้วยนุเคราะห์สงเคราะห์พระสงฆ์ที่จังหวัดภาคใต้ท่านก็อนุเคราะห์สงเคราะห์อยู่ทุกเดือนไม่ได้ขาดตั้งแต่พ.ศ. 2547มานับเป็นเวลา6-7ปีมานี้ที่ผมได้รับจากประโยชน์มาจากหลวงพ่ออันนี้ก็ขอให้ท่านมีความสุขความเจริญตลอดไปนะครับเพื่อว่าเป็นช่วยลูกบุตรหลานของพระต่างๆจังหวัดนะครับใน 3-4 จังหวัดชายแดนภาคใต้14จังหวัดชายแดนใต้นะครับผมขอขอบคุณเป็นอย่างมากและขอให้ท่านมีความสุขความเจริญตลอดไปและผมขอชมเชยท่านด้วยว่าท่านจิต
มีความจิตสูงที่จะได้ช่วยลูกช่วยหลานนะครับลูกวัดหรือว่าลูกพระที่ต่างๆจังหวัดที่อยู่ตลอดมาณบัดนี้ครับก็ข้าวสารอาหารแห้งที่ได้มาก็คือจะเอาไว้ให้พระได้ฉันในวัดแล้วก็จะส่วนหนึ่งก็จะเอาไปแจกญาติโยมที่อยู่ในหมู่บ้านอยู่ในตำบลมะมาวีที่วัดอัมพวนารามด้วยก็อยากจะบอกอยากจะขอบคุณหลวงพ่อที่ว่าหลวงพ่อได้ช่วยเหลือพระภิกษุสงฆ์และชาวบ้านใน3จังหวัดภาคใต้แห่งนี้หลวงพ่อได้ช่วยมาหลายปีเป็นเวลาหลายปีแล้วโดยที่ว่าหน่วยงานของวัดธรรมกายนี่แหละเป็นหน่วยงานที่ว่าเข้ามาช่วยเหลือพระภิกษุสงฆ์หรือว่าชาวบ้านใน3จังหวัดภาคใต้อย่างที่ว่าแท้จริงที่มาทํามาช่วยอย่างแท้จริงหน่วยงานอื่นก็เข้ามาบ้างแต่ว่าเข้ามาจะไม่ช่วยจะเข้ามาไม่ช่วยเต็มที่ไม่เหมือนกับว่าทางวัดธรรมกายคือมีอะไรเขาเข้ามาช่วยเหลือทั้งช่วยครูมอบทุนช่วยเหลือครูด้วยมอบทุนช่วยเหลือครูและมอบเงินช่วยเหลือทางวัดด้วยและมอบข้าวสารอาหารแห้งอีกก็รู้สึกเป็นพระคุณรู้สึกจะไม่รู้ถ้าว่าเป็นจะคำพูดกับลูกไม่รู้ว่าจะตอบแทนยังไงถ้าว่าจะเป็นถือว่าเป็นพระคุณเป็นบุญคุณอย่างมากเครื่องอุปโภคบริโภคที่ส่งมอบในครั้งนี้ถือได้ว่าเป็นกำลังใจที่สำคัญยิ่งและยังเป็นสิ่งที่ช่วยให้พุทธบุตรและพี่น้องประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นค่ะแม้นว่าระยะทางจะห่างไกลเพียงใดแต่คนไทยไม่เคยทอดทิ้งกันในยามที่เดือดร้อนเช่นนี้ทีมข่าวนิวนิวส์ขอกราบอนุโมทนาบุญกับทุกท่านมาณโอกาสนี้นะคะวันนี้พรชนกและทีมข่าวทุกคนลาทุกท่านไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ